สวัสดีค่ะที่นี่ยายแหววสิพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีหาบเผาแบบโบราณโบราณดั้งเดิมค่ะอันนี้พ่อใหญ่พุ่นกำลังเฮ็ดไม้ขั้นลาวไม้หาบเผาแล้วค่ะอีสานบ้านเฮาก็ว่าไม้ขั้นลาวไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ลำที่มันแห้งแล้วเอามาแหลมขางนั่นทางนี่เฮ็ดแหลมๆนี่สิค่ะเฮ็ดไม้หาบเขายายเวียวสิพาหาบเขาแบบโบราณหาบข้าวแบบโบราณโดยสิบ่ได้ใส่รถเข็นหาบเอาค่ะเพราะว่าให้นี่ยายเวียวมาบ้านเขาไว้อยู่เหนือหัวไห้หัวหน้ามันบ่มีทางรถเขามาก็เลยต้องหาบขามขามให้หน้าขามให้ที่มันบ่ทันได้เข้าที่บ่ทันได้แก่ค่ะบ่ทันได้เกี่ยวออกต้องหาบเอาค่ะแปดมา
ลมก็วีวีอยู่เขาหน้าหนาวหรอกค่ะลมแห้งแห้งแดดก็แห้งแดดบ่แม่นแดดแห้งหรอกแดดจัดแดดฮ้อนปุ่นพ่อใหญ่เราหาบไปหรอพี่น้องเพื่อนนี่ย้ายแล้วขอจบคลิปหับเผาแบบโบราณดั้งเดิมไม่เพียงแค่นี้สำหรับคลิปหับเผาเมื่อนี้คงสิบมีความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่เพิ่นบ่ท่านเคยเห็นการทำหน้าหับเผาแต่บ่ลำโบราณแบบโบราณแบบใดเพิ่นบ่เคยเห็นเพิ่นเข้ามารับชมช่องย้ายแววเพิ่นก็อาจสิฮู้มีสาระดีๆสำหรับตัวเพิ่นแต่สมัยพอสมัยแม่เพิ่นก็อดทนมาทุกคนเพิ่นอาจจะรู้แต่เยาวชนรุ่นใหม่ๆอาจจะบ่ฮู้ค่ะหวังว่าคลิปของย้ายแววมื้อนี้คงสิเป็นข้อมูลดีๆสาระดีๆสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่นะคะย้ายแววก็ขอจบคลิปหับเข่าแบบโบราณดังเดิมไปเพียงแค่นี้คลิปหน้ามื้อหน้าพ่อกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ